Welcome back to Boy Hardcore, ladies and gentlemen. We're now ready for our one and only female bout this evening. This will be fought at 60 kilograms between Brazil and Thailand. Introducing our first fighter, she is from the blue corner, from Brazil. Give it up for Barbara Agria. มามันกันต่อนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับคู่ที่3เป็นมวยหญิงครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมคนเก่งจากบราซิลครับนี่คือบาร์บาร่าอาเกียคุณหน้าคุณตากันดีนะครับวัย25ปีสูง165เซนติเมตรต่อยมวยเก่งและยังเต้นเก่งอีกต่างหากครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับและขอเชิญพบกับนักชกจากมุมแดงครับจากประเทศไทยพรพันธ์พ่อเมืองเพชรว่ายอย่างไทยเอกลักษณ์ของไทยครับพนมมือไหว้สวยงามครับเจ้าของฉายาขุนเข่าตาคมครับนักสู้จากจังหวัดสมุทรปราการพรพันธ์พ่อเมืองเพชรวัย15ปี173เซนติเมตรวันนี้เจอโจทย์ใหญ่เลยครับชวนพิจารณาดูเลยครับคู่นี้พร้อมแล้วพบแมทธิวดีนครับ And with all the ladies ready in the ring, ladies and gentlemen, let's get it on in fight number 3, 60 kilograms. Our first fighter from the blue corner, she is 25 years of age, 165 centimeters tall, with a record of 28 fights, 19 wins with 2 draws. Please put your hands together for Barbara Agria from São Paulo, Brazil. And ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, 15 years of age, 173 centimeters tall, with a record of 30 fights, 23 wins. Hosin Bro Mu Hei, Pon Pan Po Mueng Phet. กรรมการของคู่นี้ครับคุณสุภัทราเข้มทองคำโชคให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาโชคดีนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับดอกไม้เสียบนมคู่ที่3วันนี้ครับพรพันธ์ปอบังเพชรสาวสมุทรปราการครับบาบาร่าเกียร์นี่แฟนๆรู้จักดีครับบราซิลหัวใจไทยไปแล้วครับวัย25ปีจากภูเก็ตไฟท์คลับหน้าที่ของน้องพีทครับสุภัตราเข้มทองคำเจอกับสาวสิงห์ไฟล่าสุดนี้ก็เสมอกับบาบาร่าอาเกียนะครับทางด้านของสาวสิงห์โอ้วันนี้พรพันธ์นี่ปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักมาครับมาต่อย60กิโลกรัมลูกการนี้โตขึ้นเยอะเลยครับขุนเข่าตาคมครับสาวสิงห์สอครับพรพันธ์พ่อเมืองเพชรมาค่อยเดินตีเดินไล่เข้ามาอย่างใจเย็นครับบาบาร่าอาเกียเป็นนักมวยที่มีแววตาดุดันนะครับบาบาร่าอาเกียเนื้อกล้ามเนื้อนี่แข็งแกร่งมากแต่บอลพันก็มาใหญ่เลยครับวันนี้ปล่อยเวทมาสบายๆนะครับดูทรงแล้วประเภทเครื่องดีเซลนะครับเครื่องร้อนช้านะครับบาบาร่าอาเกียครับโอ้โหแข้งขวาพักไป2แข้ง2ดอกแล้วครับวันนี้จากการให้สัมภาษณ์พรพันธ์บอกว่าเดี๋ยวมีศอกครับมีศอกมาสู้ครับดูครับจับแล้วยกแล้วคืนครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับคงจะเรียนไม่ผิดแล้วครับว่าบราซิลหัวใจมวยไทยไปแล้วครับบาบาร่าอาเกียสงสัยไม่กลับบราซิลแล้วครับหลงเสน่ห์ภูเก็ตไปแล้วดูการออกแข้งแทงเข่าครับพรพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นมวยครบเครื่องคนหนึ่งครับแม่1 2สวยครับต่อยไปแต่ว่าบาบาร่าอาเกียนี่ยังไม่รู้สึกโดนไปคนละที2ทียังไม่เป็นไรครับถือว่ารูปมวยสมมวยทันกันเลยครับคู่นี้อยู่ที่ใครจะวางแผนการต่อยมาครับใครจะแก้ทางมาดีกว่ากันมีลูกถีบลูกยับนำไปด้วยนะครับเป็นยับนะครับบาบาร่าอาเกียยังไม่ประมาทครับทั้งคู่อ่านทิศอ่านทางกันนิดนึงครับ
แต่คนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยครับจิ้มลำตัวโต้ทุกลูกเหมือนกันครับทางด้านของพรทันถือว่าเป็นมวยอีกคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญครับออกอาวุธสวยงามตามหลังน้ำตาลฟองบางเพชรมานะครับพรทันใช้ลูกทีเป็นอาวุธสำคัญเลยครับวันนี้บาบาร่าอาเกียจังหวะพรทันจะเข้ามาทำลูกทีทำให้พรทันเสียจังหวะหลายครั้งเลยครับลูกทีนี้เขาบอกว่าแก้ยากที่สุดครับคอยปัดคอยป้องให้ดีครับทีตัดจังหวะทำลายจังหวะคู่ต่อสู้คล้ายๆหมัดเย็บนะครับยกแรกครับเราดึงจริงๆครับพักกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อนะครับมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับพรทันพอเมืองเพชรกับบาบาร่าอาเกียโอ้ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ฝีไม้ลายมือพอๆกันเลยครับความเก๋าพอกันประสบการณ์พอกันครับชมภาพช้าเลยครับยกแรกที่ผ่านมาดูจังหวะต่อยครับจังหวะสาดแข้งของบาบาร่าอาเกียครับนี่ครับเป็นสาวบราซิลที่มีรูปร่างโครงสร้างมัดกล้ามเนื้อสวยงามนะครับสุภาพสตรีคนนี้จากบราซิลแล้วอาวุธก็ไม่ธรรมดาครับยิ่งยกยิ่งพัฒนาการขึ้นครับยืนแถวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักมวยไทยสาวไทยอย่างสบายแล้วครับจากหน้าของบาบาร่าอาเกียชมกันต่อครับยก2ครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันนี้ครับทีเลี้ยงของทางด้านภูเก็ตไฟท์คลับก็บอกให้เดินเร็วขึ้นเลยครับทางด้านของบาบาร่าอาเกียก็อาศัยร่างกายชนแล้วครับแม่พรพันมาตัวโตเลยครับวันนี้รูปร่างใหญ่โตนะครับแต่ว่าต้องดูครับน้ำหนักอาวุธมีหรือเปล่าใช้แข้งซ้ายหน้าแล้วครับตอนนี้พรพันโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับบาบาร่าเริ่มจะออกทีแล้วครับแต่พรพันจะขยับต่อยนี่บาบาร่าถีบไว้ก่อนเลยครับนี่ครับเป็นการปัดจังหวะชิงจังหวะนะครับครับต้องขยับเร็วขึ้นครับพรพันธ์เอาทะเลาะวงในตีอะไรครับชิงตีก่อนต่างคนต่างตีโอ้โหวงในถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับเรียบเดียวกันทรงเดียวกันแหมวันนี้แพ้ชนะน่าจะดูกันไปปลายแล้วครับไปไปนี่ก็ว่าเสียเฉยนะครับยิงสอดครับตีไปเรื่อยตีไม่เจ็บก็แยกทันทีครับกรรมการพีชสุภัทรานี่ก็อดีตนักมวยดังเหมือนกันครับน้องพีชน้องพีชผู้ระหงนะครับแหมขวาหลุดครับรอจังหวะนะครับทางด้านของพรพันธ์ครับวันนี้ไม่รีบร้อนครับต่อยตามจังหวะดูคู่ต่อสู้ตลอดครับคู่ต่อสู้มาไม้ไหนโอ้โหเจอลำตัวครับจิ้มลำตัวต้องเดินบ้างครับพรพันธ์ครับมาหลังพิงเชือกนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทรงของพรพันธ์ครับปลายหน้านะครับตีดูครับเข่าโค้งมาแล้วครับโค้งไปจากด้านหลังเลยครับบาบาร่าดันหน้าขวางหน้านี่แข็งแกร่งมากครับมัดกล้ามเนื้อพลังของหัวไหล่กล้ามเนื้อครับขวาสวยครับแต่กว่าจะต่อยได้แต่ละหมัดที่ต้องดูดีๆครับระวังแข้งระวังลูกถีบของบาบาร่าสายคอยแย่ไว้ครับทั้งคู่จิ้มลำตัวครับโอ้โหหมัดขวาครับลูกนี้เข้าซอกคอและเข้าก่อนเลยครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปนี่บาบาร่าเกียร์ตั้งศอกครับทั้งคู่ทั้งทักไปเหมือนกันครับแหมเหมือนกับสองกระจกต่อยกันเองเลยครับคู่นี้ครับทางเดียวกันทรงเดียวกันเลยครับแหมขวาไม่ถึงยังคงไปฝ่ายลุกไล่เหมือนเดิมครับบาบาร่าอาเกียมาแข้งขวาเอาละครับพรพันธ์ผ่านยก2ครับมาลุ้นกันต่อนะครับกับมวยหญิงวันนี้ครับพรพันธ์พอเมืองเพชรกับบาบาร่าอาเกียยังยิ้มหวานครับแหมแสดงว่ายังสบายใจอยู่ครับขุนเข่าตาคมครับส่วนทางนี้ครับ
บาบาร่าอาเกียโอ้โหพี่เล็กภูเก็ตไฟคลับนี่มาติวเข้มเลยนะครับชมภาพช้ากันเลยครับก็มี2เล็กครับเล็กพอมังเพชรอยู่หลังมุมแดงนะครับทีมงานของพรพันธ์ส่วนเล็กภูเก็ตไฟคลับก็อยู่หลังมุมน้ำเงินครับทีมของบาบาร่าเปลี่ยนเข้าไปครับตัดลำตัวโอ้โหสวยครับลูกนี้ขยับหลอกต่อยขวานะครับปัดแล้วก็ต่อยครับแม่ครับนี่ครับลูกนี้ตั้งศอกพุ่งเข้าไปครับถึงปากถึงจมูกคู่นี้นี่ชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิง IQ ชิงไหวชิงพริบกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยทางเดียวกันใครหลงมานี่มีสิทธิ์หลงทางเลยครับสี่คู่ที่เหลือครับกล้าศึกภูมิแสนศึกปิดท้ายด้วยขุนศึกเล็กครับ7คู่ครับเสาร์7อาทิตย์7ครับติดตามกันได้บรรยากาศสดๆเริ่มจะมั่นใจแล้วครับพรพันธ์พรเมืองเพชรปัดขวาครับโอ้โหเลยกระแข้งต้องชิงขยับเดินบ้างครับพรพันธ์ครับแม่ต่างคนต่างมีดีจริงๆครับคู่นี้ไล่ไปมาคนนั้นเตะคืนทันทีไล่เข้าไปใกล้ๆครับมาลุ้นวงในบาบาร่าปล้ำตีโอ้โหเร่งใหญ่นะครับเร่งเข่าเป็นการใหญ่ครับแต่ในขณะที่พรพันธ์ตอนนี้ตีได้แค่ที2ทีครับบาบาร่านี่ขยมเข่าเป็นชุดเดินหน้าเข้าไปเหมือนเดิมลูกถีบที่ถือว่าเป็นอาวุธเก่งอาวุธหลักเลยนะครับปราบวงในร่างกายชนแล้วครับบาบาร่าเกียร์โอ้โหแล้วหนึบเลยครับพละพลังหายความแข็งแกร่งแล้วครับตอนนี้มาทางตอนนี้ตั้งรับแล้วครับรอสวนรวบมาตีโอ้โหแต่ดูเข่านี่ทางด้านของบาบาร่าอาเกียนี่ตีได้น้ำได้เนื้อเลยครับคว้าได้แต่ละทีนี่ไม่ดีแต่เงินทรงเครื่องนานแต่ยกมาทั้งซ้ายทั้งขวามั่นใจในพละกำลังของหัวไหล่ครับพยายามจะทิ่มหมัดครับทางด้านของพรพันธ์พรพันธ์รวบก่อนนะครับแต่ว่าบาบาร่าอาเกียตีก่อนยัดไส้ครับดีโอทีมงานของภูเก็ตไฟคลับสอนแบบมวยไทยเลยครับสกิลคอยหลังนะครับทุ่งเข่าดูแล้วไม่ห่างจริงๆครับคู่นี้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงอยู่ที่กรรมการแล้วครับจ่อแบบไหนครับก่อนผ่านนั้นคอยหลังเยอะไปนิดนึงครับขณะที่บาบาร่าเกียร์เดินใส่หน้าจริงๆครับวงในนี้บาบาร่าเกียร์นี่ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบนิดๆนะครับลูกขยันลูกหนักหน่วงในขณะที่พรพันธ์นี่นะครับขวางงามๆครับมีหมัดจิ้มลำตัวเดินเข้าหาทุกยกจริงๆครับสำหรับบาบาร่าเกียร์โอ้โหหมัดขวาครับครับ18วินาทีที่เหลือครับแม่บางคนต่างโดนจริงๆครับแต่ว่าวงในดูครับโอ้โหบาบาร่าเกียร์ขยันเหลือเกินครับลูกเข่าโค้งนี่แหละครับตีเข้าไปกลางหลังตีเข้าไปชายโครงครับตีเสร็จมองหน้าพรพันธ์เลยครับโอ้โหบีบหัวใจจริงๆครับคู่นี้ใครเชียร์ฝ่ายไหนแหมตอนนี้หัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยครับฝ่ายหน้าตีโอ้โหส่งท้ายครับชูมือมั่นใจกันทั้งคู่สมศักดิ์ศรีครับสาวไทยจากสมุทรปราการกับสาวจากบราซิลครับมารยาทดีซะด้วยครับก่อนพันไปขอโทษพี่เลี้ยงครับแหมสูสีครับดูแล้วไม่ห่างครับเก่งทั้งคู่ก่อนพันก็ปล่อยเวทขึ้นมาครับบาบาร่าเกียร์ก็ปล่อยเวทขึ้นมานะครับปกติไม่ใช่เวทนี้ครับวันนี้มาแบบสบายๆครับ60กิโลกรัมโอ้โหดูพละกำลังลูลูกโหนตีของบาบาร่าเกียร์ครับดูพลังกำปั้นของก่อนพันครับไปไม่สะเทือนครับบาบาร่าเกียร์บราซิลที่แข็งแกร่งคนหนึ่งครับน่าจับตามองครับทั้งคู่ขณะที่มองภาพช้าดูบรรยายภาพช้านี่บนเวทีนี้ก้มกราบขอโทษกันแล้วนะครับพร้อมแล้วพบกันทีนี้ครับเชิญจบลงเรียบร้อยครับสำหรับคู่3นาทีครับขอเสียงปรบ please put your hands together for both of our fighters here an exciting bout has ended here let's find out
who the winner is ในคู่ที่3วันนี้ครับเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ we have a unanimous decision winner here in fight number 3 guys กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ28 for the winner from the blue corner Barbara Akia takes the win. ยินดีด้วยครับผมขอบคุณท่านพ่อเมืองเพชรด้วยครับสู้กันสนุกนะครับคู่นี้ครับ